วัสดีครับผมเดียวครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเพลง Don't Know Why เพลงของ Norah Jones นะครับเพลงนี้เป็นเพลงเก่าในอัลบั้ม Come Away With Me และเราจะมาดูกันว่าทำไมเพลงนี้ถึงได้ดังขึ้นมานะครับย้อนกลับไปเพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งขึ้นโดยJesse Harris เป็นมือกีตาร์เป็นนักดนตรีในแถบนิวยอร์กนะครับซึ่งนักดนตรีในชุดแถบนั้นเนี่ยก็ต่างก็มีความสามารถของแต่ละคนอยู่แล้วแล้วก็ต่างมีอัลบั้มเป็นของตัวเองเช่นเดียวกันกับ Jesse Harris ที่ก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาแล้วเพลงนี้ก็อยู่ในอัลบั้มส่วนตัวของเขาซึ่งใช้ชื่อว่า Jesse and the Ferdinandos นะครับหลังจากนั้นเนี่ย Jesse เนี่ยก็ได้มีโอกาสได้เข้ามาเป็นทีมแต่งเพลงแล้วทีมแบ็กอัพให้กับ Norah Jones ซึ่ง Norah Jones เนี่ยกำลังจะทำอัลบั้มชุดแรกอยู่ก็เลยหาทีมนักดนตรีมาซัพพอร์ตหลังจากนั้นเนี่ย Jesse ก็เลยนำเสนอเพลงนี้ให้กับ Norah Jones Norah Jones ก็เริ่มอัดเดโมเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างนะครับและเพลงต้นฉบับที่เป็นของ Jesse Harris เนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่นคล้ายๆกับเพลงโฟล์คนะครับซึ่งเป็นเพลงที่เรียบง่ายตรงๆไม่ซับซ้อนแล้วก็มีสำเนียงเป็นไอริสนิดๆจากเดิมเพลงนี้ต้นฉบับเป็นเพลงคีย์ E flat นะครับก็ Norah Jones ก็เปลี่ยนเป็นคู่ตรงข้ามกันนะครับก็กลายเป็น B flat Norah Jones ก็ใส่จังหวะกลองเข้าไปเพื่อให้มีความรู้สึก accent ไปที่จังหวะของริทึมของ2กับ4เพลงนี้ถ้าเราดูตามพาร์ททางคอร์ดแล้วเนี่ยคอร์ดแรกของเขาเนี่ยจะเป็น B flat major 7 B flat 7 E flat major 7D7 G minor C7 F7 แล้วก็มาเป็น B flat major 7เข้าคอร์ด1ดูทางคอร์ดแล้วจะเป็นคอร์ด1แล้วก็เป็นโมดูเลตเป็น5 dominant วิ่งเข้าที่ E flat เป็น3 dominant half step ซึ่งเป็น5วิ่งเข้า2ลง5 5เข้า F7 ลงคอร์ด1เขาจะมีการโมดูเลตเอา5เอาทางคอร์ดที่เป็นเราเรียกว่า secondary dominant ต่างๆนานาเข้ามาใช้นะครับซึ่งมันเป็นสูตรหนึ่งในการเขียนเพลงทำให้เพลงนี้มันมีความสมบูรณ์แบบมากขึ้นง่ายของท่อน A นะครับเราจะเห็นเป็นมีคอร์ด5วิ่งเข้า2วิ่งเข้า1วิ่งเข้าต่างๆนานาซึ่งเราจะเห็นเป็น cadence ที่ทำให้เพลงตัวนี้สมบูรณ์แบบขึ้นซึ่งมันเป็นเหมือน tension และ release นะครับสูตรทางคอร์ดประเภทนี้เป็นสูตรทางคอร์ดที่เป็นที่นิยมมากในการเขียนเพลง pop jazz หรือต่างๆนานาแต่ถ้าเกิดว่าเราดูสไตล์ของคอร์ดแล้วเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเป็น 6-8 เนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือน gospel blues เลยทันทีทางคอร์ดประเภทนี้มันเป็นทางคอร์ดที่แบบคุ้นเคยกันในระหว่างความเป็นบลูและความเป็นกอสเปลนะครับแล้วก็ป๊อปผสมกันหลังจากนั้นเนี่ยพอ Norah Jones ลองอัดบันทึกเสียงแล้วเนี่ยถ้าตามในอัลบั้มแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงเป็นโนคลอไปกับเสียงกีตาร์ในพาร์ทของเสียงกีตาร์เนี่ยผมขออิงจากวิธีที่เขาแต่งขึ้นมานะครับคือเขาค่าคัพโปที่เฟรต6เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นคอร์ด B flat แน่นอนก็ทุกอย่างก็ปรับเปลี่ยนใหม่คอร์ดแรกก็เป็น B flatmajor 7 b flat dominant 7 e flat มา d 7 g minor c 7 f แล้วก็วิ่งเข้า b flatความมหัศจรรย์ของเพลงนี้นะครับในทางของทางคอร์ดเนี่ยสิ่งที่เป็นจุดขายเลยของเพลงนี้ก็คือว่าการที่เขาใช้โครมาติกไลน์เริ่มจากตัว A เนี่ยในที่นี้เป็น leading note ที่อยู่เป็นตัวโน้ตตัวที่7ของ B flat นะครับวิ่งถอยกลับลงไปลงมาที่ตัวที่3นะครับของตัวโน้ต B flat ซึ่งเป็นคอร์ด13กับ7เนี่ยเป็นอะไรที่มันบ่งบอกความเป็นเมเจอร์และความเป็นตระกูลคอร์ดที่แข็งแรงในแง่ของคอมโพสเนี่ยเป็นคู่เสียงที่สมบูรณ์แบบมากทีนี้วิธีการเรียบเรียงของเจอร์ซี่เนี่ยก็คือเขาจะเอาโครมาติกไลน์เนี่ยวิ่งถอยหลังลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเจอคอร์ด1จากตรงนี้นะครับลองฟังเสียงดูอ
ี้เป็นท่อน A นะครับหรือแล้วก็ใช้ถึงเป็นท่อนอินโทรต่างๆแล้วก็ซึ่งหลักการนี้นะครับเจสซี่เขาใช้โครมาติกไลน์วิ่งถอยลงไปอย่างที่บอกตะกี้นี้แต่ว่าในกรณีหนึ่งเนี่ยมันจะมีวิธีการที่เราเรียกว่ากลืนเป็นไลน์เหมือนเคาน์เตอร์พอยต์ซึ่งเจ๋งมากเป็นคอร์ดพอยต์เป็นคู่วิ่งถอยลงนะครับก็แล้วพอราคามาอีกท่อนหนึ่งนะครับในที่นี้ผมขอเรียกเป็นท่อนบริดจ์ละกันทำไมถึงเรียกว่าเป็นบริดจ์คือมันเป็นภาคต่อขยายของเนื้อหาที่เป็นในท่อน A ซึ่งเจสซี่เนี่ยวางเป็นคอร์ด G minor เป็น2วิ่งเข้า5ซึ่งเป็น C13วิ่งเข้า1 F major ต่อไปก็เหมือนเดิม2เหมือนเดิม51แต่1ตรงนี้เขาจะเป็นถ้าตามทางคอร์ดแล้วเนี่ยจะเป็น F คอร์ด5วิ่งลงคอร์ด4 E flat D minor คอร์ด3ลงคอร์ด2 C minor เราก็จะได้เป็น F E flat แต่ว่าเขาเป็นคอร์ด on นะครับแล้วก็เป็น D minor แล้วก็ Cนี่คือความเจ๋งของเพลงนี้นะครับในส่วนของเมโลดี้เพลงเนี่ยเมโลดี้เริ่มต้นจากตัวที่7เป็น leading แล้วก็เป็นเพนทาโทนิกวิ่งขึ้นมาซึ่งตัว leading เนี่ยมันทำให้เรามีความรู้สึกว่ามันจะต้องวิ่งเข้าหาตัวที่เป็น perfect วิ่งเข้าหาตัวที่5นะครับของคอร์ด B flat เนี่ยมันสมบูรณ์แบบอีกท่อนหนึ่งเนี่ยจะกลายเป็นตัว3ใน G minor ถอยหลังลงตรงนี้วิ่งตามตรงคอร์ดเลยครับเป็นรูทF E flat D C ตรงตามคอร์ดที่เป็น F E flat D minor C และหลังจากที่เดโมเพลงนี้เสร็จเนี่ยผู้บริหารของ Blue Note เนี่ยได้มีโอกาสได้ฟังเพลงนี้แล้วก็ชอบมากเขาก็เริ่มมีการวางแผนการตลาดอย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าเขาไปตามอาลิฟมาตินมาเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็เจนิวแลนด์นะครับมาเป็นเอนจิเนียร์นะครับซึ่ง2คนนี้มีการวางแผนว่าอยากทำซาวให้ย้อนกลับไปในสไตล์ของโจนี่มิเชลนะครับแล้วก็เป็นการที่นำซาวด์วินเทจกลับมาใช้ใหม่หลังจากนั้นเนี่ยวิธีการวางการตลาดของ Blue Note Record ลดราคาอัลบั้มชุดนี้ให้เหลือแค่8เหรียญในขณะที่อัลบั้มชุดอื่นๆเนี่ยมีราคาประมาณสัก10เหรียญถึง12ขึ้นไปนะครับหรือมากกว่านั้นเนี่ยก็ถือว่านอร่าโจนเป็นศิลปินหน้าใหม่นะครับที่ออกอัลบั้มชุดแรกออกมายังไม่เป็นที่รู้จักหลังจากนั้นเนี่ย Blue Note ก็มีการวางแผนการตลาดนะครับโดยการที่ส่งซิงเกิลDon't Know Why รวมถึงอัลบั้ม Come Away With Me เนี่ยไปตามร้านกาแฟร้านอาหารต่างๆทั่วนิวยอร์กและอเมริกาเมื่อเพลงนี้ติดหูในร้านกาแฟแล้วเนี่ยทุกๆคนก็เกิดคำถามว่าเพลงนี้เป็นเพลงของใครแล้วก็ไปตามหาซื้อฟังจนเกิดเป็นกระแสเป็นที่นิยมขึ้นมาเพลงนี้ก็ยังไต่สู่อันดับบิลบอร์ดชาร์ตนะครับรวมถึงอัลบั้มเบสเซลเลอร์ได้อย่างสบายมากเลยครับท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนอร่าโจนเนี่ยก็รับรางวัลแกรมมี่อวอร์ดมามากมายสำหรับใครที่สนใจในการใช้เทคนิคนี้ไปลองแต่งเพลงกันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครมาติกไลน์การเรียบเรียงคอร์ดการใช้ตัวโน้ตตัวที่3ตัวที่7เนี่ยก็ลองทดลองกันดูเผื่อเราจะได้เพลงดีๆออกมาแล้วรอชมกันว่าเทปต่อๆไปผมจะพูดถึงเพลงดังๆเพลงไหนแล้วเขาใช้เทคนิคเพลงอะไรสูตรสำเร็จแบบไหนนะครับเพื่อที่ว่าเป็นแนวทางต่อๆไปเทปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ